ธัญญาเซอร์ไพรส์หนักคุณแม่สามีเรียกไปบ้านน้องเป๊กถึงกับคอมเมนต์เซอร์ไพรส์หนักจากคุณแม่สามีธัญญาธัญญาเรศโพสต์ภาพร่วมเฟรมคุณย่าตุ้ยกับน้องลียาลูกสาวยิ้มหวานกันทุกคนพร้อมแคปชั่นขอบคุณของขวัญสุดเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ผ่านมาด้วยว่าคุณย่าแอดมีขีดล่าง BONATAA เรียกไปหาที่บ้านพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยข้อมือเพชรสวยเลอค่ามากๆจากร้าน @NINATHEJEWEL มามีก็ชอบใส่แต่ชุดสบายๆจากร้าน @ms.mr.makok ของคุณเพื่อน @katenarakoran มันเข้ากันได้ใช่ไหมเยขอบคุณคุณย่าตุ้ยมากๆนะคะโดยเพื่อนๆคนสนิทในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิอ๋อมสกาวใจก็บอกว่าเลิศสุดอะน้องฉัตรก็คอมเมนต์ด้วยว่าที่สุดเลยครับพี่ย่าขณะที่ปุ๊กกี้ศินีนาถน้องสาวสามีก็เข้ามาคอมเมนต์แซวถามคุณแม่ด้วยว่าไม่เห็นมีให้ลูกสาวมั่งเลยซึ่งสาวธัญญาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบติดตลกด้วยว่าลูกสาวมีเยอะแล้ว